สวัสดีค่ะโอเคพีเค่ทีชาแนลค่ะวิดีโอนี้มาทำไอคอนไว้เปลี่ยนเจ้าตัวแฟ้มสีเหลืองเืองนี้กันค่ะไอคอนตัวนี้นะคะเราเพิ่งไปดูมานะว่านามสกุลเขาคืออะไรนะคะนามสกุลของเอ,อเจ้าตัวไอคอนใน Microsoft นี้นะคะเขาก็คือตัว ICO นะดังนั้นแล้วเวลาที่เราจะสร้างไอคอนเองเนี่ย ก็เลยต้องหานามสกุลที่เป็น ICO นะคราวนี้เราก็จะใช้โปรแกรมกิมตัวนี้ค่ะน่ะเราก็เปิดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูว่าทำยังไงอันนี้นะคะเราก็ได้ทำการสร้างเจ้าตัวโฟรไฟล์ที่เป็นเอาไว้ใส่ใน y t u t u อ่ะเนาะเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะตัวที่เราสร้างไว้นะจะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดก็ประมาณ482พิกเซลนะคะแล้วก็เป็นไฟล์ PNG คราวนี้เราเอาตัวนี้ค่ะมาขยายขยาย image size ให้อยู่ประมาณ6,000คูณ6,000พิกเซลแล้วก็เป็น PNG เหมือนเดิมนะคะอ่ะเราจะใช้ตัวเนี้ค่ะเดี๋ยวทดลองตัวนี้กันลากเข้าไปใส่ได้เลยนะโปรแกรมนะนี่จะทำเป็นพื้นโป่งไว้นะคะเราจะใช้แค่ส่วนที่ให้เป็นวงกลมนะนี่ คราวนี้อ่ะเรามาทำการ export กรันในกิมน่ะจะไม่เซฟนะคะจะใช้เป็น export แทนโอเคแล้วทีนี้ล่างๆนะเดี๋ยวมองเราจะให้มองดูด้านล่างอันนี้นะคะ select file type แล้วก็เลื่อนมาทางขวามองหาเจ้าตัวนามสกุลน,นะคะให้เป็น ico ซึ่งตัวนี้เจอแล้วคลิกนะคะแล้วก็มาดูจะเห็นลางๆหน่อยนะซึ่ง เขาก็คือ Microsoft Windows ไอคอนนะคะเมื่อเจอแล้วนะเราก็จะ Export ค่ะเมื่อ Export กดไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะขึ้นตัวนี้มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรนะทุกคนเราไม่เราไม่ไม <c oughs> ชำนาญเรื่องนี้นะคะเนี่ยเขาก็มีให้เลือกนะคะเออเขาขึ้นอะไรมาเราก็กดอันนั้นนะ <c oughs> เราก็เลยเลือกอันนั้นแหละแล้วก็ Export ไว้ทีนี้กล่องก็กล่องเดิมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเออเขา ออกมาหรือยังนี่ตัวนี้โอเคเมื่อได้ไอคอนที่มีนามสกุล ICON มาแล้วตัวนี้นะคะนะไอเทมไทยเนี่ยเห็นไหมอ่าได้มาแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนตัวโฟลเดอร์กันนะคะโอเคคลิกขวามันต้องลากมาไกลๆหน่อยมันถึงจะมองเห็นอ่าแล้วก็ไปที่ property นะคะด้านล่างแล้วก็หน้าต่างนี้ขึ้นมาเราจะเลือกที่ตัวนี้ Custom ก็จะมี ล่างๆอีกนะคะเชนไอคอนตัวนี้คลิกที่เชนไอคอนแล้วจะมีตัวเบลาด้วยนี่เราก็ไปเบลา์เอาที่ที่เราเก็บไว้ที่ที่เราเก็บไว้เราเลือกไว้นะคะเราเอาไว้ที่ใดดีแล้วก็เลือกนะอันนี้มันมีแล้วนะคะเราเลือกไว้ก็มาเจอตัวที่เป็นนามสกุลไอคอน icon. เขาจะโชว์ตรงนี้นะคะอ่าโอเคคลิกแล้วก็กดโอเพนรอสักพักหนึ่งนี่ขึ้นมาแล้วนะคะกดโอเค ไอคอนเปลี่ยนมานี่เรียบร้อยเปลี่ยนแล้วนะคะคราวนี้มากดแอปพลายดูนะนี่นะคะกดแอปพลายปึ๊บเสร็จแล้วไอคอนที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นี้นี่นะคะจากสีเหลืองเป็นแฟ้มเหลืองก็จะมาเป็นไอคอนที่เราทําการ Export มาเมื่อกี้นี้แล้วก็กดโอเคไปนะรอสักพักโอเคมาแล้วนี่นะคะนะเรียบร้อยวิธีการทํา ไอคอนนะด้วยโปรแกรมกริมก็จะประมาณเช่นนี้ค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอ่าโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ